สวัสดีเนาะมื้อนี้เฮาจะมาแนะนำสำหรับ iPhone 6s หา iPhone X ที่ติดรหัสหน้าจอมาแล้วมีไอ้คาฝังเนาะหรือว่าไม่ให้ใช้ iPhone ก็คือกันเนาะสิมา iOS อย่างกะยาเนาะแรกๆเนาะแนะนำว่าให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเนาะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือว่า CS ในเวอร์ชันที่มากับเครื่องเลยก็ได้เนาะแต่ถ้ามันเอสแล้วมันเฟลให้อัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดเด้ออัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วค่อยมาเฮ็ดเนาะก่อนอื่นต้องไปโหลดโปรแกรมมาโหลดโปรแกรมมาก่อนอยู่ในซัพพอร์ตเฮาต้องมี MacBook เนาะผมค่อยนี่ใช้ Mac ตั้งโตเนาะหรือว่า iMac ตัวนี้เนี่ยเวอร์ชันที่ซัพพอร์ตก็คือเป็น OS Mac จะเป็นเวอร์ชัน Catalina เนาะ Catalina เนาะเวอร์ชันนี้ Catalina ผมบ่ได้เวอร์ชันอื่นก็แนะนำไปลง Catalina ก่อนโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมใหม่เนาะจะเป็นเวอร์ชันอยู่นี่เนาะ Bypass OS on Path Code iOS 15เนาะไปโหลดตัวนี้มาเนาะเป็นเวอร์ชันใหม่ L Pro AIO Boutique 3.0 เนาะไปโหลดมาแล้วก็เนี่ยเนาะกดเข้าไปโหลดพอกดเข้าไปโหลดแล้วมันจะเป็นตัวนี้มาเนาะให้ไปโหลดเอาเวอร์ชัน 3.0 เด้อขี้กลัวแล้วก็กดดาวน์โหลดมองนี้เนาะพอโหลดมองนี้แล้วมันก็จะมาอยู่มุมแม็กเฮาเนาะอยู่นี่เนาะให้เอากดโอเพ่นเนาะโอเพ่นตัวนี้ขี้กลัวแล้วก็โชว์ตัวนี้ขึ้นมาเนาะโซ่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาคลิกขวาแตกนี้มาหนึ่งก่อนเนาะแตกนี้มาหนึ่งแล้วมันจะได้มาเป็นหน้าตานี้เนาะเป็นสีเหลืองๆนี้ให้คลิกขวาโอเพ่นนี่ติดตั้งลงไปเนาะติดตั้งลงไปพอติดตั้งแล้วมันเป็นยูไซมันจะโบโชยูหน้าเดสก์ท็อปเนาะมันจะมาอยู่ที่โกแล้วมาอยู่ที่แอปพลิเคชันวิดีโอนี้ค่อยสอนละเอียดเด้อสอนละเอียดจะยาวนิดนึงเนาะแล้วมันจะมาอยู่นี่เนาะซิปเปอร์คานี่เลยก็ได้หรือว่าซิคอปปี้มาเนาะคอปปี้มาคอปปี้อยู่ใช่ป่ะคอปปี้อันนี้เนาะคอปปี้เนาะคอปปี้นี่แล้วมาวางไว้นี่เนาะพาร์ทออกไว้นี่เนาะก็ได้เพื่อนเนาะบางแม็กก็โยนออกมาไว้เลยก็ได้เนาะเนี่ยเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้เปิดโปรแกรมมาขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เนาะก่อนอื่นเราต้องเข้า DFU mode ให้มันขึ้นโค้ดตัวนี้มาก่อนแล้วให้ copy โค้ดนี้ลงทะเบียนเสียเงินก่อนเนาะค่อยห้ามลงเด้อทะเบียนถ้าผู้ใดที่ลงเองได้ก็ลงเนาะผู้ใดที่บ่มีม่องลงก็ลงทะเบียนนําค่อยเนาะเป็นหน่วยละเนาะรุ่นละบ่คือกัน iPhone 6s หา iPhone X กันราคาบ่คือกันเนาะแค่ถามค่อยได้ราคาอัปเดตใหม่ตลอดอ่ะมันจะให้อันนึงอ่ะก่อนอื่นเนาะอย่ามือบังกองอ่ะก่อนอื่นกะเอาสิเข้าโหมด DFU เสียบสายเข้าก่อนเนาะเสียบสายเข้ากดพ่อนเสียงกับ power ข้างไว้ก่อนถ้าเป็น iPhone 7ขึ้นมาเนาะพอมันดับนับ1 2 3ปล่อย power เหลือแต่พ่อนเสียงข้างไว้เด้อให้มันติดโหมดจอมือนั่นน่ะเนาะถ้าแม่น6 6S 6S พัดแล้วมันปุ่ม home กับ power อ่ะเนี่ยเนาะจอมืดพอจอมืดมาปุ๊บนี่มันก็จะมาเข้าหน้านี้เนาะนี่ให้เฮา copy นี่ส่งให้ค่อยเนาะcopy ตัวนี้ส่งให้ค่อยเป็นตัวเลขนี่นะนี่เนาะตัวเลขเนี่ยให้มันชื่อเด้อ copy นี่แล้วก็ส่งให้ค่อยทาง Facebook นะค่อยจะลงทะเบียนให้หลังจาก5 50นาทีเรียบร้อยค่อยลงทะเบียนให้ละก็เริ่มต้นให้เลยเนาะหน่วยนี้ค่อยลงทะเบียนแล้วเด้อหน่วยนี้ค่อยลงทะเบียนละเฮาก็มาเริ่มต้นกดนี่ไปเลยปึ๊บนะคอมโมด DFU เด้อจอมืดนะกดนี้ก่อนมันขึ้นมาสักเสร็จแบบนี้แล้วให้กดสเต็ป2เนาะบูตดีไวเนาะสเต็ปนี้มันจะโดดในน้อยนึงเนาะเพราะว่ามันจะแล่นไปแทบอันนี้2รอบรอบสำอิดกระโดนเติบเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอท่าเนาะคอยเห็นละเอียดให้เนาะตัวนี้อ่ะมันขึ้นมาสักเสร็จแล้วเนาะอ่ะมันขึ้นมาสักเสร็จละจากนั้นกดตัวนี้ต่อเนาะมันจะมีหมายชื่อตัวนี้ขึ้นมาเด้อต
ถ้าเพื่อโบมีใหม่ถือแสดงว่าเวอร์ชันต่ำให้ไปอัปเดตก่อนเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเนาะคนนี้ปั๊บเนาะมันจะขึ้นว่า success ขึ้นมาเนาะมันจะขึ้นว่า success ขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นก็กดนี่เนาะ backup activate เนาะถ้าขึ้นแบบว่าขึ้นมาว่า success แบบนี้เนาะเนี่ยมา activate success เป็นแบน success notification file save successไปอัพไฟล์อัพโหลดสักเสร็จขึ้นทักสักเสร็จเหมือนแบบนี้กะกดรีบูทเลยเนาะกดรีบูทหลังจากรีบูทแล้วเครื่องเราจะรีบูทขึ้นมาเนาะบอกแม่นว่าแล้วเด้อบัดนี้เอาเครื่องนี้ไปรีสตอร์อยู่ในiTunes เนาะหรือว่า3 YouTube ก็ได้เนาะไปล้างเครื่องไว้ง่ายซะไปรีสตอร์ล้างเครื่องตัวนี้ออกเนาะหลังจากล้างเครื่องออกมาแล้วเราค่อยมาเอ็ดใส่โปรแกรมตัวนี้ต่ออีกสเต็ปนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยจะไปล้างเครื่องก่อนไปรีสตอร์ใส่ไฟล์เนาะเนาะหลังจากที่เราล้างเครื่องมาเรียบร้อยเนาะเวอร์ชันล่าสุดแล้วเนาะให้เรามาเริ่มต้นเอ็นใหม่เนาะก็คือเรามาเข้า DFU mode คือเก้าเนาะ DFU mode ก็คือเสียบสายเข้าไปเนาะเสียบสายเข้ากดพ่นเสียงกับ power คือเก้าเนาะพอมันดับปุ๊บนับ1 2 3ปล่อย power เนาะเดี๋ยวตะลุดเสียงข้างไว้เด้อเดี๋ยวตะลุดเสียงข้างไว้ตัวเสียงทางไว้อ่ะหลังจากนั้นปิดเปิดโปรแกรมใหม่เด้อปิดเปิดโปรแกรม Air Pro AIO ใหม่เนาะเปิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็มาเฮ็ดคือเก่าเนาะมากดนี่นี่ปึ๊บเนาะคือเก่าสเต็ปแรกคือเก่าหลังจากนั้นกดบูทdevice เนาะตัวที่2เนาะตัวนี้มันจะซ่าในนิดนึงเนาะสำหรับบูดีไวเดี๋ยวจับกันเลยรอท่าน้อยนึงเนาะรอท่าไปนึงถ้ามี MacBook ก็สามารถเฮ็ดเองเลยเนาะบ่ต้องส่งเครื่องมาเฮ็ดแป๊บนี้เลยเนาะมีแต่ขั้นแรกก็คือเราต้องลงทะเบียนนั่นล่ะเนาะอ่ะแล้วเราบัดนี้สเต็ป3เนาะนี่กดนี้ต่อตามตัวชื่อทางแล้วไปๆที่แกเอามาอีกหลังจากสเต็ป3แล้วเราจะบ่ไปสเต็ป4เนาะสเต็ปแบ็คอัพเราจะบ่กดนี่เนาะอ่ะสเต็ป3แล้วล่ะถ้าจะมากดรีสโตร์วันนี้นะเนี่ยรีสโตร์ปึ๊บรีสโตร์เนาะเพื่อเราจะตรงกดเรียบร้อยเนาะขึ้นบอกว่า activate activation file store โอเคเนาะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะกดโอเคเลยจากนั้นก็เครื่องมันจะรีบูทเนาะขั้นตอนนี้คือเราต้องไปเปิด Wi-Fi เนาะเราสามารถ Activate ข้ามได้เลยเดี๋ยวค่อยจะ Activate ให้เบิ่งเนาะวันนี้เราก็มากด Activate ไปเลย Activate ไปเลยเนาะนี่กด Next เนาะบ่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ถ้าของผู้ใดที่เน็กข้ามแล้วบ่ไปเนาะก็แสดงว่าเครื่องนั้นเคยบายพาสก่อนหน้านี้มาเรียบร้อยแล้วเราจะบ่มีทางตรวจสอบได้เลยเนาะว่าเครื่องนั้นเคยบายพาสมาก่อนบ่ก็อาจจะกลายเป็นเสียเงินฟรีเนาะอันนี้ทางเราเป็นผู้ลงทะเบียนเราก็บ่มีความรับผิดชอบได้เนาะตัวนี้ค่อยขอแจ้งณที่นี้เลยเนาะบ่แม่นว่าเน็กแล้วบ่ไปแล้วมาทิ้มโทนค่อยว่าค่อยลงทะเบียนมีปัญหาเนาะค่อยลงทะเบียนให้เท่านั้นเนาะแต่อาจจะนานๆทีมาค่อยเอ็ดประมาณ25-30เครื่องผ่านมานี่ก็เจออยู่ประมาณ3หน่วยเนาะ
เชียงเงินฟรีก็บ่เป็นหยังเนาะได้กำไรอยู่แล้วเฮาเอิ้นสูงไว้อยู่แล้วเนาะบ่ทับไปเนาะอ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะกระซ้ำนี่เนาะบ่ยากเนาะก็ลองเฮ็ดเบิ่งใส่ชิมได้เด้อตัวนี้เด้อใส่ชิมได้แน่นอนเนาะ